بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับในช่วงของเดือนรอมฎอนนี้จะมีการพูดแล้วก็เชิญชวนพี่น้องนะครับให้รู้ถึงคุณค่าและก็ความสำคัญของเดือนรอมฎอนวันนี้รายการของผมนี่นะครับก็จะชื่อว่ารอมฎอนเนี่ยสอนอะไรนะครับเดือนรอมฎอนเนี่ยสอนอะไรพวกเราเป็นหัวข้อที่ดีเหลือเกินนะครับแล้วก็เรามักจะมองในมุมมองของเขาเรียกนะมุมมองของที่เรียกว่าเป็นมุมมองของเกี่ยวกับเรื่องของบทบัญญัติซะส่วนใหญ่แต่ว่าเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าจิตสำนึกหรือว่าสิ่งที่เราได้ถูกตอกย้ำในเดือนรอมฎอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกเรามาจาก12เดือนเลือกมา1เดือนแล้วรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการขัดเกลาจิตใจของเราทั้งร่างกายแล้วก็ดวงวิญญาณพี่น้องครับถ้าเรานมาดแล้วก็ได้แค่เรื่องของร่างกายนะครับแต่แล้วก็การที่เราถือศีลอดเราก็ด้วยร่างกายด้วยแล้วก็ได้จิตวิญญาณด้วยทำไมล่ะครับพี่น้องเพราะเนื่องจากว่าระยะเวลาของการทำอิบาดะห์ในการถือศีลอดเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานเป็นระยะเวลาที่นานนะครับตั้งแต่นะครับฟยัสแสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านี่คือความเป็นหลายชั่วโมงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วไม่ได้หมายรวมว่าเราจะใช้ชีวิตในการอดอาหารอย่างเดียวนะครับพี่น้องแต่เราจะต้องอดอย่างอื่นด้วยซ้ำไปแต่ประเด็นนี้นะครับผมต้องการเปรียบเทียบกับอิบาดะห์อื่นให้เห็นอย่างเช่นละหมาดเราจะละหมาดที่บ้านละหมาดที่มัสยิดละหมาดที่ทำงานละหมาดที่ไหนก็ตามจะมีเวลาเฉพาะเจาะจง10นาที15นาทีอันนี้ผมก็ว่ามากสุดละแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปทำภารกิจอื่นไม่ว่าเป็นภารกิจของการทำมาหากินภารกิจอะไรก็ตามแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกเนี่ย อยู่ในสารวณอยู่กับการทำอิบาดะห์โดยตลอดเพราะอะไรเพราะเราจะพะวงอยู่นะว่าเราเนี่ยจะเสียบวชไหมทำนั่นทำนี่เสียบวชไหมนี่คือพะวงอยู่ประเด็นต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ว่าการอิบาดะห์อื่นเนี่ยก็จะมีขอบเขตกติกาของอิบาดะห์นั้นนะครับของอิบาดะห์นั้นนะครับแต่เช่นการอ่านกุรอานอัลิฟลามมีมอัลิฟ1ตัวอักษรลามตัว1ตัวอักษรมีม1ตัวอักษรนบีบอกว่า1ตัวอักษรก็ฮาสนะห์1ความดีฮาสนะห์1ความดีเท่ากับบิอัชริอัมซาลิฮะห์เท่ากับ10ผลบุญฉะนั้นอ่านว่าอัลิฟลามมีมก็ได้3ตัวอักษรและ1ตัวอักษร1ความดีซึ่ง1ความดีเท่ากับ10ผลบุญอัลิฟลามมีมก็เท่ากับ30ผลบุญนี่คือผลบุญที่ถูกแจกแจงไว้นะครับอย่างชัดเจนแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าอิบาดะห์เดียวที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยบอกไม่สามารถบอกได้ว่าผลบุญแต่ละคนจะได้รับเท่าไหร่ในขณะที่เราถือศีลอดไม่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัศยามเรื่องของการถือศีลอดนั้นเรื่องการถือศีลอดนั้นเป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัจซีบิฮีในฮะดีษกุดซีได้บอกเอาไว้นะครับว่าอัลลอฮฺทรงกล่าวไว้นะครับแต่กล่าวไว้เป็นฮะดีษนะครับเขาเรียกฮะดีษกุดซีท่านรอซูลอ้างว่าพวกอัลลอฮฺทรงกล่าวไว้ในฮะดีษนะครับเป็นฮะดีษเนี่ยว่าอานาอัจซีบิฮีฉันจะเป็นผู้ที่ตอบแทนภาคผลบุญให้กับคนถือศีลอดด้วยตัวของพระองค์เองนี่ย่อมแสดงให้เห็นว่าการถือศีลอดเรื่องการอิบาดะห์นั้นสอนให้เรานั้นมีถูกกล่อมเกลาถูกขัดเกลาให้เราอยู่ในอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นผู้ที่ครองตนไม่ให้เฉยใช้ออกจากหลักการของศาสนาฉะนั้นเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนแห่งความสำคัญตรงนี้ว่าในหนึ่งเดือนที่อัลลอฮฺจะเรียกเบาของพระองค์มา
แล้วก็ขัดเกลาแล้วก็หล่อหลอมแล้วก็ทำให้เบาของพระองค์นั้นเกิดความเคยชินในช่วงของเดือนรอมฎอนเพื่อที่จะนำเรื่องของเดือนรอมฎอนชีวิตในเดือนรอมฎอนไปใช้ในเดือนอื่นเช่นการถือศีลอดสุนนะวันจันทร์กับวันพฤหัสเอาเรื่องการถือศีลอดเนี่ยไปใช้ในเดือนอื่นเรื่องของการพูดจาเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของการกินระมัดระวังในเรื่องการพูดจาก็จะถูกอะไรครับถูกปฏิบัติเดือนอีก11เดือนหลังจากนี้นี่คือสิ่งที่เราได้จากเดือนรอมฎอนสิ่งหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานบอกว่ายาอัยยูฮัลลีนาอามะนูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วเท่าไหร่กุฏิบะอะไรกุมุสยามการถือศีลอดเนี่ยได้ถูกบันทึกเอาไว้ได้กุฏิบะในที่นี้ก็คือฝูริดอได้ถูกกำหนดได้ถูกบัญญัติไว้ให้กับสู่เจ้าทั้งหลายแล้วก็ให้บัญญัติถูกบัญญัติไว้กับประชาชาติก่อนหน้านี้นะครับประชาชาติก่อนหน้านี้นะครับถูกกำหนดไว้แล้วนะครับประชาชาติวันนี้ถูกบัญญัติเอาไว้ถูกบอกเอาไว้ละอัลลากุมตัตตะกูลโดยหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะเกิดความยำเกรงฉะนั้นอายะนี้เนี่ยบอกให้รู้ว่ากุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลละซีนามินกอบลิกุมนะครับถูกกำหนดเอาไว้การถือศีลอดถูกกำหนดเอาไว้และเคยถูกเสมือนหนึ่งที่มันเคยถูกบทเป็นบทบัญญัติมาแล้วก่อนหน้านี้ฉะนั้นในแต่ละนบีก็จะมีเรื่องการถือศีลอดในแต่ละนบีก็จะมีวาระของการทำให้ร่างกายนั้นต้องมีการอดอาหารตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลละกุมตัตตะกูลอัลลอฮฺก็เลยมาขมวดปมข้างหลังว่าการถือศีลอดที่ถูกกำหนดมาให้สู่เจ้าและการถือศีลอดที่ถูกกำหนดมาให้ประชาชาติก่อนหน้าสู่เจ้าเนี่ยและอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะได้เกิดความยำเกรงพี่น้องครับตักวาที่ภาษาไทยเรียกว่าการยำเกรงนั้นเนี่ยหมายความว่าอย่างไรการยำเกรงหมายถึงสิ่งใดก็ตามเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำชับใช้ทรงใช้และเราก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงใช้สิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺทรงห้ามเราก็ออกห่างหลีกห่างไม่สนใจนี่คือสิ่งที่เรียกว่าตักวาเหมือนเราเดินไปบนถนนนะครับเดินไปบนถนนแล้วก็ถนนมีหลุมแล้วก็เลี่ยงเดินไปอีกถนนมีหนามแล้วก็เลี่ยงเดินไปอีกถนนเนี่ยก็เต็มไปด้วยเศษแก้วนะตะปูอะไรเราก็เลี่ยงการเดินบนถนนแบบนี้แล้วก็ระมัดระวังไม่ให้ตัวเองไปประสบกับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนี่แหละครับเขาเรียกว่าตักวาเขาเรียกว่าความยำเกรงฉะนั้นรอมฎอนจึงสอนให้เรามีความตักวามีความยำเกรงมากขึ้นพี่น้องครับ11เดือนอัลลอฮ์เลือกมาเดือนเดียวอัลลอฮ์เลือกมาเดือนเดียวครับเป็นเดือนซึ่งมีความยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือเดือนอื่นๆอันนี้ชัดเจนมากนะครับฉะนั้นเดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการเรียกปวงเบาของพระองค์มาสู่โรงเรียนแห่งการขัดเกลาจิตใจขัดเกลาร่างกายขัดเกลาอารมณ์ของเราขัดเกลาความละโมบของเราขัดเกลาในเรื่องของสิ่งซึ่งเราจะต้องประทังชีวิตด้วยกับพื้นฐานที่สุดนั่นคืออาหารและก็น้ำแล้วพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกเบาของพระองค์มาขัดเกลาแล้วในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงได้พิจารณาปวงเบาของพระองค์ครับว่าจริงจังจริงใจซีโรราบต่อคำสอนหรือคำบัญญัติของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ประเด็นนี้สำคัญมากนะครับจากอายะห์กุรอานบทนี้แหละและอัลลากุมตัตตะกูลหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะเกิดความยำเกรงหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจะระมัดระวังตัวให้พ้นจากไฟนรกมันเป็นเรื่องของการเชื่อฟังล้วนๆพี่น้องไม่ยากเลยนะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายที่สุดถ้าสมมุติว่าพี่น้องนั่งกินอาหารซะฮูรกับครอบครัวทานปั๊บพอได้อาซานปุ๊บอาซานละหมาดซุบฮ์ทุกคนหยุดกินเตรียมตัวไปละหมาดแล้วก็ละหมาดเสร็จละหมาดเสร็จแล้วกลับเข้าไปในห้องนอนของเราห้องนอนของเราก็มีตู้เย็นมีขนมนมเนยแล้วแอบกินข้างในห้องเลยแอบกินใครเห็นไหมไม่มีใครเห็น
พอตอนเย็นเราก็ไปนั่งร่วมละศีลอดนะกับกับครอบครัวพอได้เวลาได้เวลาอาซานละหมาดมักริบเราก็ทำไงเราก็ละศีลอดกับพวกเขาทั้งที่ตอนที่เราอยู่ในห้องนอนของเราอยู่ในห้องของเราเราก็กินอาหารแอบกินซึ่งไม่มีใครเห็นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเห็นนี่คือการพิสูจน์บ่าวของพระองค์อ่ะนี่การพิสูจน์บ่าวของพระองค์ฉะนั้นบทเรียนยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรานี่นะครับเป็นบทเรียนที่อัลลอฮ์ต้องการสอนให้บ่าวขององค์กลับมาได้แล้วกลับมาเป็นบ่าวที่อิบาดะห์ต่อพระองค์ได้แล้วกลับมาเป็นบ่าวที่เชื่อฟังต่อพระองค์ได้แล้วกลับมาเป็นบ่าวซึ่งจะต้องทำคุณงามความดีละพี่น้องรู้ไหมครับว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยยังสอนให้บ่าวของพระองค์นั้นได้มีความคิดและก็ตระหนักถึงสิ่งซึ่งเราได้เพิกเฉยละเลยต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผมยกตัวอย่างง่ายๆและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับถามว่าในสังคมมุสลิมเราเนี่ยเราพูดถึงในเมืองไทยนี่นะครับสังคมมุสลิมในเมืองไทยเราเนี่ยถามว่ามีคนถือศีลอดไหมมีและขณะที่ถือศีลอดนั้นไม่ละหมาดมีไหมมีเยอะด้วยถามว่าเขามีความผิดที่ไม่ละหมาดใช่ไหมใช่แต่เขามีความเคร่งครัดในเรื่องของการถือศีลอดเรื่องการถือศีลอดเขาผ่านแต่เรื่องละหมาดเขาไม่ผ่านแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าละอัลละกุมตัตตะกูลการถือศีลอดทำให้เราเนี่ยเกิดความยำเกรงตรงที่ว่าได้เวลาละหมาดบ่ายเราอยู่ที่ทำงานเพื่อนของเราสมมติว่าที่ทำงานในบริษัทของเราเนี่ยมีอยู่10คนที่เป็นมุสลิมก็ปรากฏว่าพอได้เวลากลางวันปั๊บก็ทั้ง10คนเนี่ยก็ไม่ได้ออกไปกินอาหารถูกไหมครับเพราะถือศีลอดแล้วยังไงต่อเขาก็ต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อรอที่จะละหมาดเมื่อเข้าเวลาละหมาดบ่ายหรือละหมาดซูรีถามว่าตอนที่เพื่อนของเรา9คนไปอาบน้ำละหมาดแล้วจะเตรียมตัวละหมาดเราคนเดียวที่ไม่ได้ละหมาดเพราะก่อนหน้านี้เราไม่ละหมาดแต่บวชแล้วเราบวชแข็งถามว่าเราจะไปละหมาดกับเขาไหมหรือนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของเราหรือให้เราเดินออกไปข้างนอกก็ได้ตอนที่เขาจะละหมาดเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเพื่อนอีก9คนจะถามไหมว่าเราไปไหนเพื่อนก็ต้องบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวละหมาดด้วยกันก่อนแล้วเราจะตอบเพื่อนว่ายังไงบางครั้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงว่าเออเราไม่สามารถไปได้ก็ต้องละหมาดกับเขาทั้งที่จะอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้ละหมาดแน่นอนอันนี้สมมุติตัวอย่างสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการทำความดีทั้งสิ้นทุกคนเวลาเจอใครก็ตามนะครับพี่น้องถือศีลอดถือศีลอดสมมุติว่าเราแอบเราไม่ถือเขาจะชวนเรากินอาหารก็ไม่ได้เขาจะชวนให้เราดื่มน้ำก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะร่างกายของเราแข็งแรงถือศีลอดไม่ถือศีลอดเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ไม่ถือศีลอดเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าเดือนรอมฎอนสอนให้เรานั้นเกิดความยำเกรงตัตตะกูลเกิดความยำเกรงแต่ก็ไม่ได้หมายรวมอีกเหมือนกันว่าทุกคนที่ถือศีลอดจะเกิดความยำเกรงนะเพราะอะไรเพราะหลายปีดีดักนะครับที่มีบางคนถือศีลอดเข้มแข็งพอหมดรอมฎอนก็เหมือนเดิมพอเดือนรอมฎอนก็เข้มแข็งเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาอ่อนปวกเปียกอีกเหมือนเดิมนั่นแสดงเห็นว่าละอัลละกุมหวังว่าอัลลอฮ์ใช้คำว่าหวังว่าสู่เจ้าตัตตะกูลหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะเกิดความยำเกรงนั่นก็ไม่ได้หมายรู้ว่าทุกคนจะมีความยำเกรงหลังจากที่หมดรอมฎอนไปแล้วแต่สิ่งที่รอมฎอนสอนเราคือสอนให้เราเกิดความยำเกรงและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่อยู่ในเดือนรอมฎอนไปใช้ในนอกรอมฎอนตรงนี้ต่างหากคนที่จะรู้ว่าตัวเองประสบความสำเร็จมากหรือน้อยอยู่ตรงที่ชีวิตหลังรอมฎอนอีก11เดือนแล้วจะรู้ว่ามันมีความยำเกรงไหมตอนที่อยู่ในช่วงรอมฎอนเราอาจจะพิสูจน์ไม่ได้ในช่วงนั้นแต่เราจะพิสูจน์ได้อีก11เดือนซึ่งนั่นยิ่งใหญ่กว่าก็ฝากบอกกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่ารอมฎอนสอนเราอย่างมหาศาลควรที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นเดือนรอมฎอนให้กับเราที่สำคัญที่สุดไม่ได้หมายรวมว่าทุกคนจะมีโอกาสได้อยู่ในเดือนรอมฎอนอันมีเกียรติ
เราอัลลอฮ์เลือกให้ได้อยู่บางคนเสียชีวิตก่อนที่รอมฎอนจะมาแต่เรามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้ริมรสความหอมหวานของเดือนรอมฎอนเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้ไว้หวังว่าละอัลละกุมเราทั้งหลายนั้นจะเกิดความยำเกรงทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนอีก11เดือนวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์